สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทัวร์ลงยับกทม.ขอบริจาคที่ดินฟรีจากประชาชนเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวต้นไม้เก่าที่มีดูแลให้ดีก่อนทัวร์ลงยับเพจ Facebook สำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครเชิญชวนประชาชนบริจาคที่ดินเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กรุงเทพสร้างปอดให้คนกรุงตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้10ตารางเมตรต่อคนภายในปี2573เพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนตามมาตรฐานสากลภายใต้ชื่อโครงการ Green Bangkok 2030ระบุในตอนท้ายว่าหากประชาชนหรือหน่วยงานใดที่มีที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์และประสงค์จะมอบให้กรุงเทพมหานครนำไปพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักสิ่งแวดล้อมงานนี้ทำประชาชนเดือดปุดลั่นเลิกตัดต้นไม้ริมถนนให้ได้ก่อนโดยทางเพจได้โพสต์เมื่อวันที่12มิถุนายนซึ่งงานนี้ชาวเน็ตทัวร์ลงสนั่นเข้ามาแสดงความคิดเห็นเช่นโครงการดีมากครับรบกวนคุยกันให้ดีระหว่างทีมตัดตกแต่งกิ่งด้วยนะครับว่าไม่ให้ตัดเหลือแต่ตอคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าโครงการดีมากครับแต่ว่าซึ่งหากประชาชนหรือหน่วยงานใดที่มีที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์และประสงค์จะมอบให้กรุงเทพมหานครนำไปพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวตรงนี้เนี่ยเจ้าของที่ได้ประโยชน์อะไรหรือเงินอะไรตอบแทนไหมครับถ้าไม่ก็ค่อนข้างที่จะยากที่ฝั่งเอกชนจะมอบพื้นที่ให้ฟรีๆนะครับหรือคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสามารถที่จะขอที่ดินส่วนบุคคลได้เลยเหรอคะขอไปก่อนเผื่อได้เงี้ยเหรอแจ๋วว่าขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ